ไม่ได้มานี่จบแค่ทำเนียบแล้วกะมาแปะมือไปดีพี่จอดหน่อยคนโดนยิงไปเลยอุ้มเลยอุ้มลงเลยไม่รอดอ่ะซึ่งมาก่อเหตุความวุ่นวายบริเวณหน้าสน.ดินแดงเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บนั้นกระผมพันตำรวจเอกรัตชัยศรีวิชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดินแดงซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาสถานที่ราชการขอเรียนว่าในวันเวลาดังกล่าวไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธกระสุนจริงแต่อย่างใดคงเพียงแค่ใช้กระสุนยางและเครื่องกีดกั้นเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมบุกรุกเข้ามาในสถานที่ราชการเท่านั้นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะได้ให้ฝ่ายสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ใดเป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นในส่วนของผู้ที่โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายจะได้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อ